คเขาเรื่องเลยเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะถึงที่ไปมุมไบมาค่ะทำอะไรเป็นยังไงบ้างคะไปมุมไบไปแฟนโชว์ค่ะจริงๆเขาเป็นงานแบบ Amazing Thailand อะไรเงี้ยค่ะที่จัดที่มุมไบซึ่งแผ่นก็ไปในนามของแบรนด์แบรนด์ขวัญตาซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเค้าเรียกเป็นแบรนด์ผ้าไทยที่ได้ไปแฟชั่นโชว์ที่นู่นค่ะแล้วก็ทำงานกับแบรนด์ขวัญตาอยู่แล้วก็พอบอกไปแฟนโชว์แล้วก็บอกไปค่ะคืออย่างน้อยไปแล้วเนี่ยการที่เราได้ไปเดินชาวต่างชาติก็จะได้เห็นของไทยเนาะแบรนด์ไทยแม้กระทั่งศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของไทยที่ไปโชว์อยู่ในงานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีเราก็ได้ไปเปิดหูเปิดตาด้วยค่ะไม่ได้ว่าไปแบบว่าสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่นู่นเลยโอ้เพราะว่าชาวต่างชาติจริงๆเขาประทับใจในเรียกว่าไงเสน่ห์ของความเป็นไทยอยู่แล้วแล้วยิ่งผ้าไทยที่มาในหลากหลายรูปแบบผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือว่าการถักทอต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเราก็เป็นทางที่เราชอบอยู่แล้วค่ะก็นอกจากไปแฟนโชว์แล้วก็เลยไปถ่ายแบบด้วยกับสถานที่สวยๆต่างๆของมุมไบค่ะมีข่าวว่าถูกอินเดียก็เห็นแบบเห็นว่าอึ้งเลยอึ้งเลยเขาบอกว่าทำไมคนนี้แต่งตัวเยอะจังเลยมาถ่ายแบบนี้ก็เออใช่ก็เดินเราก็เลยบอกแต่ก็คือไปแบบเนียนๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียกว่าคือไปครั้งนึงเราก็อยากถ่ายรูปเก็บกับสถานที่เขาแล้วก็ได้ใส่ชุดของแบรนด์ขวัญตาเนี่ยค่ะถ่ายรูปตามมุมต่างๆด้วยก็เลยคิดว่าแบบเอาหนะไม่มีใครรู้จักก็เลยก็เต็มที่ได้ภาพมาก็จะเต็มรองเท้าส้นสูงก็เดินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเดินมาทักไหมคะอะไรนะคะเดินมาทักมีค่ะมีแบบเดินมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกโอเคโอเคเขาก็คงไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็คือว่าเออเธอแต่งตัวเยอะจังเลยขอถ่ายเก็บไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าแซวอะไรนะคะแซวว่าแบบว่าขนาดหนุ่มยังต้องแบบหันเดี่ยวมองใช่จังหวะนั้นคือบอกว่าทุกคนรีบถ่ายเก็บไว้เร็วเพราะมันเป็นจังหวะที่มันพอดีมากๆที่แบบสามคนหันมามองในแบบลักษณะเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเราตั้งใจช็อตนั้นเลยตั้งใจเลยคือเราถ่ายของเราอยู่แล้วแล้วเขาก็มาอยู่ข้างๆเราพอดีแบบใกล้มากแล้วก็เลยแบบช่างภาพก็เลยเก็บช็อตตรงนั้นไว้ได้ทันอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีเนาะคือคนเขาน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบดีจังหวะได้จังหวะที่ได้ภาพนั้นค่ะไปอินเดียก็เพื่อนขนาดนี้แล้วจะมีแผนไปที่อื่นต่อครับอยากไปค่ะจริงๆแล้วเรื่องการเดินทางเราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งแบบคือมันเป็นการที่เราได้ไปแฟชั่นโชว์หรือการได้สวมใส่ผ้าไทยหรือไปในทำในสิ่งที่เราถนัดหรือเราทำได้อะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ไปคิดว่ามันเหมือนได้เรียกไงดีอย่างที่บอกเนาะซอฟต์พาวเวอร์ได้ให้คนได้เห็นความเป็นไทยของเรามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีถ้ามีโอกาสก็ยินดีค่ะพี่แพนพี่แพนรู้สึกยังไงเวลาที่แบบว่าเขาก็มองว่าเป็นของคู่กันค่ะพี่แพนกับผ้าไทยเลยจริงๆก็ใส่หลากหลายรูปแบบค่ะแต่เพียงแต่ว่าจริงๆเรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับหลายๆแบรนด์ไทยที่ไปให้เรื่องอะไรนี่ไปนำเสนออยู่ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็พี่แพนเป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นการเปิดหูเปิดตาเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเราด้วยอะไรเงี้ยน้องว่าบ้านเขามีอะไรเขาทำอะไรเขาสนใจในความเป็นไทยของเรามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบรนด์ไทยของเราก็บอกเลยว่าไม่แพ้ที่ไหนในโลกจริงๆอะไรเงี้ยทั้งฝีมือทั้งแบบความสามารถค่ะจริงๆนอกจากผ้าไทยที่พี่แพ้ทั้งคู่แล้วเนี่ยมันยังเป็นคลิปไวรัลด้วยแบบเดินงานไหนคนก็ต้องเอามาแบบหั่นลงติ๊กต็อกหั่นลงเลยใช่ไหมคะถึงการเดินแบบเราคือมันเปียกมากเปียกมากคือจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละงานแหละเราก็พยายามทำตามโจทย์ที่เจ้าของงาน อยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีบางชุดมันก็อาจจะเอื้อให้เราทำอะไรได้บ้างเช่นสะบัดบ้างเดินสับบ้างเท้าเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่โจทย์ของแต่ละชุดซึ่งก็สนุกดีค่ะกับทุ่งมันลังแบบแบบเต็มตัวแบบจริงๆเลยอะไรนี้ต้องบอกว่าได้รับโอกาสจากพี่ๆดีกว่าให้เราได้มาเดินแล้วก็บางทีชุดก็จะมีความยากขึ้นเรื่อยๆที่แบบเราต้องทำกันบ้านกับชุดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์จริงๆเป็นความท้าทายมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการใส่ชุดใหม่ในทุกวันมันก็เป็นโจทย์ที่มันยากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบค่ะจริงๆตั้งแต่ไทโซโมเดลมานี่พี่แทนก็เหมือนว่าเป็นไอดอลของการเดินแบบมาโดยตลอดเลยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ว่าน้องๆรุ่นใหม่ก็ยังดูคลิปเราเดินแบบบางคนหัดจากเราจากคลิปเรานี่แหละต้องบอกว่าดีใจที่ยังมีโอกาสได้ทำสิ่งที่เรารักอยู่นะวันนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะแม้กระทั่งบางทีงานมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าแล้วมันก็แชร์งานทำหลากหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่เรายังได้มีโอกาสเดินหรือทำในสิ่งที่รักหรือทำงานกับพี่ๆในสายแฟชั่นที่เราทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เรายังรู้สึกดีใจแล้วขอบคุณที่เราได้มาเดินตรงนั้นเพราะทุกครั้งที่เดินเราก็มีความสุขอะไรเงี้ยเราก็พยายามพัฒนาอยู่ตลอดแล้วก็ทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเพราะมีน้องๆถามมาเยอะพี่แพนอยากขอเรียนด้วยได้ไหมขอสอนอะไรเงี้ยเรียนคิดเลยว่าเอ๊ะเพนควรจะเปิดคอร์สสอนน้องๆแบบเฉพาะกลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแพลนอยู่เหมือนกันว่าอยากจะทำตรงนี้ค่ะอยากเปิดเป็นโรงเรียนหรือว่าอยากยังไงเป็นอะคาเดมี่อาจจะเป็นคอร์สก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องๆที่สนใจอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรุ่นอายุไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่คือจริงๆต้องบอกว่า
ใช้ประสบการณ์ในการลุ้นควนอะไรเงี้ยกับพี่ๆที่เราทำงานด้วยกันมาอะไรเงี้ยค่ะก็กำลังเป็นแผนอยู่ค่ะพี่แพนแบบนี้เขาเรียกว่าสุดสีวิ่งเก่งหรือว่าคุณมีบางอาจค่ะแม่ค่ะมีบางอาจค่ะจริงๆเราเองก็เหมือนกับได้ประสบการณ์จากการทำงานกับพี่ๆด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ได้กล้าบอกว่าสอนแต่คงบอกว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์มากกว่าสำหรับแพนเนาะเพราะว่าเราก็ผิดถูกเนาะลักจำบ้างหรือว่าได้รับการสอนมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะบางทีแต่ละเทคนิคมันก็ปรับตามแต่ละสถานการณ์ที่เราทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็คงเป็นการแนะนำกันแบบนั้นมากกว่าค่ะพี่แพนพอเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยการเลือกใส่ชุดกับเดินแบบมันต้องเลือกมากขึ้นไหมคะแบบโป๊ะเกินไปไม่ได้พี่หมีว่าหรือเปล่าไม่ค่ะพี่หมีไม่มี ไม่มีค่ะจริงๆแล้วมันก็จะมีหมายถึงว่าคงไม่ค่อยได้รับการใส่ชุดที่ดูอันนั้นมากเพราะใส่เราอาจจะไม่ได้ดูโป๊เลยเพราะว่ามันแบบแล้วแต่ชุดมากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันหวือหวาแบบนั้นค่ะงานนี้พี่หมีไปดูด้วยไหมคะแบบไม่ค่ะไม่เราก็จะแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันในการทำงานกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องการลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แทนแคปชั่นที่แทนก็จะแซ่บตลอดเลยนะแบบว่าใช่เวลาเดินแบบอะไรเงี้ยขออินเนอร์คนนั้นคนนี้อินเนอร์แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาจากไหนเป็นยังไงคะแคปชั่นหรอตอนนั้นอย่างเงี้ยตอนนั้นบางทีมันมากับฟิลนะในโมเมนต์ที่เราหรือบางทีโจทย์ที่เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรหรืออะไรที่เราเก็บเกี่ยวนะได้เนี่ยนะในช่วงเวลาตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็บางทีก็จะเอามาเป็นแคปชั่นบ้างค่ะแล้วแต่ฟิลก็แฟนชอบแฟนก็ชอบมันก็ยากนะไม่ได้จะคาดหวังใช่อย่าคาดหวังค่ะเพราะว่าจริงๆบางทีมันอยู่ที่แบบโมเมนต์นะตรงนั้นอะไรเงี้ยหรือบางทีเราได้อะไรจากโจทย์ที่พี่ๆให้มาอะไรเงี้ยเราก็เอาสิ่งนั้นมาเขียนบางทีคนก็จะได้นึกตามกับภาพที่มันเกิดขึ้นหรือคนจะได้เข้าใจว่าเอ้ยเราโพสขนาดนี้หรือเดินขนาดนี้เพราะอะไรหรือว่ามันมีโจทย์อะไรอะไรแบบนี้ค่ะพี่แพนคะฝากบ้านที่เชียงใหม่เดทของเชียงใหม่คุณหนักมากคนนี้เองเยอะใช่ก็ตามที่เห็นในข่าวเลยค่ะแต่ว่าคือจริงๆพันเชื่อว่าพอคนที่เขาอยู่อ่ะเขาก็จะต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหล่อจะต้องสวมใส่แมสหรืออะไรกันเยอะขึ้นก็เป็นการแบบดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอัปเดตบ้านไปที่ไหนครับบ้านโอเคค่ะบ้านจริงๆกับบ้านก็เรียบร้อยแล้วแหละมันก็จะมีเพิ่มเติมแต่งเติมเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสเราก็จะขึ้นไปกันเรื่อยๆคือคนก็จะบอกว่าอย่าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราก็เหมือนได้พักอะไรอย่างงี้เนาะแต่เราก็สามารถหลีกได้อ่ะคือแทนว่าคนที่เขาใช้ชีวิตเขาก็ต้องมีวิธีในการจัดการกับการดำรงชีวิตตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเซ็นไปกี่เปอร์เซ็นต์คะบ้านจริงๆก็เกือบ 100% แล้วค่ะเกือบ 100% อยู่แล้วค่ะไปอยู่แล้วก็ดีได้แวะเวียนมันก็เติมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะว่าขาดเหลือตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างถ้าคุณแม่ว่างคุณพ่อว่างก็จะขึ้นไปดูกันสับเปลี่ยนกันขึ้นไปดูบ่อยๆใช่ไหมคะบ่อยๆค่ะถ้ามีโอกาสมีวิธีการป้องกันอะไรนะคะฝุ่นหนักมากเลยนะพี่แพนนี่แหละสวมใส่แมสกันค่ะแล้วก็คืออาจจะต้องแบบเรื่องหน้าตรงหน้าหนังอะไรนี้เนาะในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้หนักซะทุกวันเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแบบมีเขาเรียกไงดูแลตัวเองกันมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือเป็นบ้านทำตาต่างเหรอคะพี่แพนหรือว่ามีใครไปอยู่หรือว่าไปอยู่เลยจริงๆก็เป็นบ้านของคุณน้าละค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงที่อยู่ไม่ได้เมืองมากมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับมลภาวะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มาเป็นช่วงๆแหละแต่แพนว่าก็อย่างที่บอกว่าพอเราถ้าเราไปอยู่หรือเราไปในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรับตัวกับการอยู่ตรงนั้นกับการใช้ชีวิตตรงนั้นค่ะในฐานะที่อยู่เชียงใหม่อยากบอกอะไรกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยครับยังอยู่กรุงเทพนะยังอยู่กรุงเทพยังทำงานใช่ไหมแต่ว่าไปคือต้องบอกว่าถ้าอยากที่ไปเป็นบางโอกาสอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อาจจะต้องดูแลตัวเองกันเยอะหน่อยในช่วงเวลาตรงนี้เห็นแบบหลายๆคนที่แบบต้องมีเครื่องฟอกอากาศอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการสวมใส่แมสกันมากขึ้นในบางที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่นะตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเราไปเราก็ต้องปรับตัวเพราะเมื่อเราอยากไปอยู่ตรงนั้นเราอยากเดินทางเราก็ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนึงค่ะตอนนี้จบจากเธอแล้วมีการติดต่อท่าทางเป็นวิทยากรไหมคะอ๋อมีบ้างค่ะมีบ้างก็แล้วแต่โอกาสส่วนใหญ่น่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์กันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในการทำงานของเราในแรงบันดาลใจในการทำงานของเราในสาขาตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่การถ่ายทอดชอบถ่ายทอดเรื่องไหนเป็นพิเศษเรื่องไหนหรอจริงๆมันก็ถ้าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเราก็จะแบบเราก็จะพูดได้คล่องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องของการทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยณในวันที่เราทำงานมาเกือบ20ปีอะไรเงี้ยมันอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนอะไรแบบนี้เราก็ยังรับได้ตลอดถ้ามีโอกาสค่ะยินดีค่ะ